ท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะตอนนี้ให้ชมบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศนะคะอาจารย์สุริยาค่ะโอ้เป็นโมเมนต์แมวยาวเลยเหมือนกันเองสวัสดีค่ะแนะนำนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟนะคะรถไฟไทยจีนลาวจีนนะคะก็ตอนนี้เราก็ออกจากนครหลวงเวียงจันทร์แล้วซึ่งเป็นเมืองหลวงของสปป.ลาวเนาะเราก็จะได้เดินทางไปที่สุดสายของที่นี่ก็อยู่ที่คือจีนเนาะอันนี้น่าจะเข้าถึงสัมปทานในจีนเนาะทางข้อทางคูมีแต่ว่าเราก็จะไปสุดสายของเราโดยการที่เมืองทางตอนเหนือคือหลวงพระบางค่ะเราก็จะไปสุดสายของเราเนาะคือสายในการเที่ยวติดที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะมีอะไรบ้างที่นั่นแต่เห็นว่ามีสถานที่เยอะแยะมากมายเลยที่อาจารย์ยศสุทัยที่รีวิวเลยนะคะเดี๋ยวคงจะได้แบบได้ทำคลิปแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับชมความเป็นเมืองมรดกโลกนะคะว่ามีสิ่งปลูกสร้างหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะประมาณนั้นตอนนี้ก็นำภาพบรรยากาศไปทุกท่านได้ชื่นชมนะคะเห็นไหมธรรมชาตินะคะทุ่งนาป่าเขาเป็นบ้านเมืองเราเลยนะคะแต่โชคดีที่เขาได้รถไฟนะคะที่มีความเร็วสูงมันก็ง่ายกับการขนส่งง่ายกับการเดินทางของผู้คนแล้วก็เป็นการไล่บ่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางไม่ว่าจะไปเที่ยวโน่นนี่นั่นก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สะดวกมากกับการเดินทางเนาะสะดวกมากจริงๆนะคะเห็นไหมคะอย่างที่อาจารย์ยศธรได้นั่งอยู่นะด้านหลังของอาจารย์ก็จะเป็นชาวเกาหลีนะคะทางโน้นก็จะเป็นชาวจีนเห็นไหมคะอันนี้อาจารย์ก็เป็นคนไทยนะคะคนข้างล่างก็จะเป็นคนลาวนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่นั่งอยู่ในขบวนเดียวกันที่ไฟอินเตอร์เป็นรถไฟอินเตอร์โดยเฉพาะบุคคลของอาจารย์เนี่ยโอ้เยอะเนี่ยมากกว่าไม่ซ้ำความ 3-5 ประเทศนะคะที่มานั่งคุยกันขโมงโฉงเฉงกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะ